50สระบุรีที่บ้านของ QT ก่อนนะครับ QT แพ้มา3นัดติดเมื่อแล้วแพ้ศรีสะเกษมา0-1เริ่มมาเป็น QT ได้ทักทายก่อนโดยประกิจดีพร้อมครับแต่ว่าก็ตรงตัวของชัดชัยบุตรพรหมดูกองหลังของโอสถพลาดให้ก่อนครับจังหวะนี้บอลมาเข้าทางประกิจแล้วก็กินชัดชัยไม่ได้เซเตโก้ดีลาในการคุมข้างสนามกลับมาคุณตาอีกครั้งหนึ่งเราดูคาตาโนพลาดอย่างมหันต์จังหวะนี้โชคดีที่เยวสันมาบล็อกลูกยิงของกงยงซันได้ก่อนเลยเสียแค่ลูกเตะมุมลูกนี้ถ้ากงยงซันนี่สามดีจังหวะแรกเลยนะครับจะได้ประตูไปแล้วนะครับนี่ไปจับปุ๊บผู้เล่นโอโซตะพากรูนะครับพอจับปุ๊บนะครับกรูเข้ามาเต็มเลยรวมทั้งลูกสาประตูด้วยช้าเองครับจังหวะนี้ครับแต่ลูกเตะมุมตรงนี้ก็เปิดโดยประกิจให้กับอเล็กโคไปเสาสองที่กิตติภพเข้าฮอตได้โล่งๆ 1-0 นาทีที่13ที่ทีมทีขึ้นนำนะครับพลาดจังหวะแรกอาจจะไม่ได้ประตูแต่มาได้เตะมุมต่อเนื่องก็เลยเป็นประตูขึ้นนำของทีมทีแล้วครับตรงนี้ต้องชมเชยอเล็กนะครับขยับที่เสาแรกดีมากนะครับและเช็ดที่เสา2ซึ่งนัดจุดนัดพบแล้วครับตรงนี้ครับเป็นลูกสุดนะครับที่พนมกรให้กับประกิตเป็นคนเปิด 1-0 แล้วสมชายก็ยังมาจะทำลูกทีมให้เร่งตามประกบติดต่อครับดูจังหวะของนรงให้มาที่อารอนดาวซิมวายิงได้เต็มข้อดีจริงครับ 1-1 ตีเสมอได้แค่หลังจากนั้นอีก6นาทีครับของทางโอสถก็กลับคืนสู่เกมแม่เขาแตะตรงนี้ปุ๊บเข้าในกรอบเขตโทษทันทีนะครับแล้วก็ซัดด้วยเท้าขวาเต็มข้อเลยครับโอ้แล้วแม่ยิงลูกนี้ไม่รู้ว่าวีระเนี่ยจะเอาอะไรมาเซฟนะฮะโอ้โหยิงนี่แรงเหลือเกินแล้วก็มุมแคบมากๆเซโก้ได้สะใจครับที่กลับมาติดเสมอได้แล้วมีโอกาสที่จะแซงจากจังหวะกองหลังของทิวทีพลาดแล้วอภิภูไหลมาให้อารอนดาวซิมวาวเกือบจะวืดครับจังหวะนี้ก็เลยยังแซงไม่ได้ยัง1-1เท่าเดิมลูกอย่างนี้ไปเนื้อแล้วยิงได้เลยครับต้องรอดักเอาขาดักรอเลยครับถ้าเนื้อยิงทันยากมากครับลูกนี้แท็บอินก็น่าจะเข้าแล้วครับทีมจังหวะที่น่าจะ 2-1 แต่ก็ได้แค่เกือบเท่านั้นครับลูกโขกของโคเมนันไปที่เสา2แต่ก็บางเกินไปตัวซ้ำอย่างเจ้าสั้นก็เข้าไม่ทันเหมือนกันเลยทำให้ยัง 1-1 เท่าเดิมครับช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเป็นครึ่งชั่วโมงที่โอสถมีโอกาสมาเรื่อยๆจากอารอนดาวซิมวาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ตรงตัวของวิลาเกิดพุทธาครับยังแซงไม่ได้เกมที่นั้นๆ TOT จะโต้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็โต้ขึ้นมาได้ปั่นโค้งตรงนี้ของพนมกรก็ไม่ใกล้เคียงนะครับในช่วงทดเวลาของเพื่อเราครึ่งหลังโผสดลุยมาแล้วมีโอกาสโดยอภิภู 2-1 เลยครับนาที49วกชมาเข้าทางอภิภูยิงไม่ต้องจับวันนี้ประตูรับตัวของทางโผสดยิงแบบเต็มข้อเท่านั้นเลยนะครับคือลูกนี้วีระเองโดนเสาแรกทั้ง2ลูกแล้วนี่ก็โดนเสาแรกแล้วนะครับแต่ว่าโดนแบบเต็มข้อครับโดนซัดเต็มข้อเลยน่าเห็นใจวีระมากๆครับจังหวะที่โดนแต่ละประตูเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือช่องให้พุ่งไปเซฟเลยครับบอลยาวบอลยาวขึ้นหน้ามาเราดูกองหลังพลาดจังหวะนี้โอกาสทองของอารอนดาวซิวาที่หนีโคกิคุได้แต่ว่าไปซ้ำสะดุดบอลเข้าทางวีระเองครับจังหวะจะโยกหลอกซ้ายโยกแต่ขวาไม่เอาด้วยขวาไม่แตะบอลเลยทะลักไปถึงวีระเลยไม่ได้ประตูที่สามหรอกครับตรงนี้เขาคิดเยอะพี่เขาพัดจังหวะก็ชากปุ๊บไปเลยก็หลุดแล้วครับลูกยิงไกลเกือบจะตีเสมอได้ของวีระวงบอลโดนเสาครับตัวซ้ำก็โดนบล็อกชัดชัยไม่ทันแล้วนะครับวีระวงได้ซัดไกลลูกนี้ยิงนี้หลังเท้าแบบซ้ายก้อยนิดนะครับสวยงามมากยัง 2-1 เท่าเดิมยังตีเสมอไม่ได้ครับทาง TOT ฝั่งนี้ก็เสียดายแล้วครับบอลยาวของชัดชัยเราดูจังหวะพลาดแนวรับของ TOT พลาดอีกครั้งหนึ่งดูอารอนต่อสู้มาให้กับชนานันด่านเดียวโยกผ่านได้ผ่านได้ก็เข้าซ้ายเข้าขวาเต็มข้อของชนานันสามประตูของโอสถวันนี้เป็นสามประตูที่หนักหน่วงรุนแรงทั้งนั้นเลยครับวันนี้ต้องชมเชยชนานันลูกนี้เรียกว่าหลบเลี้ยงหลบดีคู่ต่อสู้ได้เก่งมากนะครับห่างคู่ต่อสู้เมตรถึงเมตรครึ่งนี้เขากระชากเลยนะครับกระชากเลยไม่มีทางทันแค่กองหลังครับแล้วดูเหมือนว่าแนวรับของ TOT จะปล่อยให้กองหน้าของโอสถเนี่ยเล่นกันง่ายเหลือเกินเกมนี้ครับทีวีก็พยายามจะเร่งยิงไกลไล่มาแต่ก็ไม่เข้ากรอบว่าลูกนี้ลูกยิงของทางวิชันนันทศรีลงตัวสำรองแต่ชัดชัยก็ปัดทำให้เสียลูกเตะมุมให้กับทีวีจังหวะยิงไกลทีวีนี่มีหลายต่อหลายครั้งครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่เฉียบคมเหมือนนพพลครับ เร่งต่อ
พอเปิดยาวๆของวิชาญไปให้กับโคเน่พักแล้วก็จบเกมก็เป็นว่าโอสตภาเอาชนะ TOT ไปได้3ประตูต่อ1ทำให้ TOT แพ้4นัดติดต่อกันเลยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น